ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ระหว่างการเดินทางกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่ได้แวะเพื่อที่จะได้ทำรายการของเราเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลาที่เราจะพบกันนะคะก็ก่อนเวลาสัก15นาทีคุณแม่ก็เลยขอให้หยุดในระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะได้ใคร่ครวญอยู่กับธรรมชาตินะคะถ้ายืนอยู่ที่ตรงนี้ก็แทบจะไม่รู้เลยว่านี่คือจังหวัดเพชรบุรีประเทศไทยนี่เองค่ะมันทำให้คุณแม่ระลึกถึงตอนที่คุณแม่ไปมองโกเลียเราก็ได้เห็นทุ่งหญ้านะคะได้เห็นเทือกเขากลางวันที่นี่คงร้อนแต่ในยามเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกที่นี่สงบนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เงียบเหมาะกับการทุดงมาแล้วพักที่จะได้ใคร่ครวญถึงเรื่องของการมีชีวิตที่จะอยู่ในโลกใบนี้อย่างคนที่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกหรืออยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกอยู่กับโลกอย่างรู้จักโลกแล้วไม่คล้องแวะไม่ผูกโลกไว้ในใจของเรามันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่มากเลยค่ะไม่มีการปรุงแต่งใดๆทุ่งหญ้าที่เห็นเตียนๆเนี่ยก็มาจากฝูงโคที่เมื่อกี้นี้เดินผ่านไปที่ก็เล็มหญ้าเป็นอาหารตามธรรมชาติของเขานะคะมองโดยรอบก็จะเห็นเทือกเขาเตี้ยๆที่มีความชุ่มชื้นเพราะว่าฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนภูเขาที่เคยร้อนแรงก็ยังพอเขียวก็ต้องเรียกว่าเป็นภูเขาเตี้ยๆนะคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างจากธรรมชาติมากนักกอบกับยามเย็นเดินจงกรมคือการเดินแบบสำรวจกายใจแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราด้วยเราเป็นแค่อคันธุกะที่มาเยือนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่รู้สึกต้องแบกต้องรับผิดชอบอะไรมากสบายๆ สำหรับคนที่ชอบอยู่กับตัวเองได้ใคร่ครวญการทำงานในปัจจุบันกรรมของเราที่จะไม่ประมาทอนาคตก็จบอยู่ที่ปัจจุบันขณะเราเริ่มต้นดีนะคะไม่ต้องไปแก้ตัวในอนาคตส่วนอดีตเนี่ยมันต้องจบอยู่แล้วล่ะค่ะคนที่มีอนาคตอย่างจบแล้วในปัจจุบันก็จะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงไม่ใช่ว่าความทะเยอทะยานจะทำให้เรามั่นคงแต่ความรู้สึกถึงความมั่นคงในปัจจุบันขณะมันทำให้เราไว้ใจตัวเองได้ว่าอนาคตมันเป็นอย่างที่เราลงทุนนี่จึงเป็นสิ่งที่คุณแม่อยากจะแวะระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพเข้าถึงหุบเขาโพธิสัตว์ความเป็นธรรมชาติของกายใจแล้วก็อยู่ในโลกใบนี้ยังไม่มีอะไรเป็นชั้นเป็นของชั้นเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องฝึกอะค่ะเราฝึกที่เราจะดำรงชีวิตอยู่กับโลกที่ไม่มีชั้นเป็นโลกที่เรารู้จักความจริงเพราะความจริงเราแค่ผู้อาศัยเรามาแล้วไปเราเหมือนอคันธุกะเหมือนมันมีอารมณ์และความรู้สึกเพียงชั่วครู่แล้วไม่ตู่ไว้ไม่ต้องแบกในสิ่งที่เราไม่ควรจะแบกเพราะความไม่เป็นชั้นมันก็ไม่ต้องแบกมันไม่มีอะไรเป็นของชั้นมันไม่มีอะไรที่เราต้องแบกถือแต่เราทำหน้าที่ในความเป็นสมมุติบัญญัติในขณะนั้นๆเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่
ทำหน้าที่อย่างรู้ประมาณในการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักประมาณในการบริโภคคือเมื่อมีตากระทบรูปหรือหูกระทบเสียงหรือจมูกกระทบกลิ่นเหมือนเรามองไปเราเห็นน้ำอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่น้ำของฉันแต่มันเป็นน้ำที่มันนำความชุ่มชื่นมาให้กับโลกมันไม่ใช่ของฉันไม่ต่างกันเลยค่ะเมื่อกระทบแล้วรู้สึกเย็นก็รู้ว่าเย็นแต่ไม่ใช่เย็นของฉันกระทบแล้วรู้สึกร้อนมันก็ร้อนแต่ไม่ใช่ร้อนของฉันเหมือนเราเก็บก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งนะคะถ้าเราบอกว่าหินก้อนนี้มันเป็นของฉันเราก็จะถือมันไว้ประคองมันไว้แล้วก็หวงมันที่จริงมันคือก้อนหินหนึ่งก้อนแต่พอมันเป็นก้อนหินที่ฉันชอบและฉันอยากจะเก็บรักษามันไว้ไอ้ความเป็นฉันตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นเลยที่จริงก้อนหินนี้มันก็คือก้อนหินมันก็เหมือนก้อนหินก้อนอื่นๆที่มันอยู่ตรงนี้แหละค่ะมันก็คงไม่ต่างกันหินมันก็คือหินแต่พอเราให้ราคากับมันว่าอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบนี่คือราคาถ้าชอบเราก็ให้ราคาเยอะแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ให้ราคามันจึงต่างกันตรงที่เราเอาราคาของเราไปจับหินสองก้อนนี้แต่ในที่สุดเราหนักทั้งไอ้ที่ชอบและไม่ชอบมันหนักนี่หินมันก็หนักเราก็เหนื่อยแล้วมันก็หลุดมือเราก็ต้องปล่อยเราปล่อยความชอบชังหินมันก็เป็นหินชอบชังไปอนิจจังเมื่อไหร่เบาสบายแล้วจะใช้หินนี้ไปสร้างอะไรก็ได้ไปทำอะไรก็ได้อยู่กับโลกอย่างเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไหมคะคุณแม่ก็มีอุปกรณ์ในการเดินเล่นวันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือหินทีนี้ถ้าเราเปรียบว่าหินเนี่ยมันคือที่ตรงนี้ล่ะมันคือที่ตรงนี้เราหยิบจับหินก้อนนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าอันนี้มันเป็นของฉันมันมีโฉนดเป็นของฉันมันมีชื่อฉันอยู่ในโฉนดฉันครอบครองได้เราก็จะยุ่งกับมันเยอะเลยนะคะเราจะยุ่งกับไอ้หินพวกนี้ในฐานะความเป็นฉันเป็นของฉันเยอะทีเดียวค่ะแต่ความเป็นจริงมันก็คือหินนะคะมีเอาไว้เพื่อให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของฉันคงยากอธิบายอย่างนี้ยากเราเดินดูสายตาของเราก็จะไปจ้องอันไหนที่มันไม่ถูกใจเราก็ไม่เข้าไปอันไหนถูกใจเราก็จะเข้าไปไอ้ถูกใจเราก็จะเอามากองรวมกันไว้เพราะเราชอบไงไอ้ที่ไม่ถูกใจเราก็จะปล่อยไปที่จริงสมบัติมันผัดกันชมนะมาอธิบายในแง่หลายได้หลายแง่งามเลยค่ะโลกเนี่ยเราแค่มาแล้วไปสมบัติผัดกันชมมองน้ำก็นึกถึงความเย็นมองหินก็นึกถึงความหนักแน่นถ้ามีอะไรมาสับหินมันก็เป็นรอยแต่ถ้ามีอะไรมาสับน้ำไม่มีรอยนะสับไปปุ๊บน้ำมันก็เข้ามาหากันมันไม่มีบาดแผลมันไม่บาดเจ็บแต่หินมันยังมีตำหนิคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจท่านที่กำลังทบทวนวันนี้วันเสาร์นะคะเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็บวชพุทธสาวิกา8
ชีวิตชื่อรุ่นมักมีองค์8ท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านอาจารย์สง่าเจ้าอาวาสวัดชลประทานท่านก็บอกว่าถ้าเรามีมักเป็นหนทางเพราะในอินเดียสมัยก่อนเนี่ยก็มีความเชื่อแบบสุดโต่งเราก็เพลิดเพลินในราคะปนเปสุขเวทนาแล้วก็ทรมานอึดอัดอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความทรมานความไม่ได้ดั่งใจความอึดอัดอินเดียในสมัยนั้นก็มีสองทางเนี่ยคือปนเปกับทรมานแต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันตรัสรู้พระองค์ค้นพบวิธีการที่จะละความปนเปแล้วก็วางสิ่งที่ทรมานมีปัญญาศีลสมาธิอยู่บนหนทางที่เราเรียกว่ามรรคแล้วท่านก็พบว่ามรรคคือหนทางที่ไปถึงนิพพานซึ่งเราต้องทำให้แจ้งก็เป็นคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังในวันที่เราบวชพุทธสาวิกานี้นะคะแล้วก็รู้สึกอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าคุณแม่เป็นเพียงอคันตุกะที่แวะมาแล้วก็ไปค่ะก็อดที่จะอาศัยเพียงชั่วครู่สั้นๆได้ศึกษาธรรมฟังธรรมแสดงธรรมพิจารณาธรรมใคร่ครวญธรรมเพื่อจะทำให้เราอยู่ในโลกนี้แบบไม่มีชั้นและไม่มีของชั้นก็แค่มาแล้วไปมีความตั้งใจในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติการบวชหรือปวัชชะก็คือการละออกจากการเพ้อเพลินกับกามสุขออกจากความอึดอัดคับข้องพยาบาทผูกโกรธแล้วก็ใช้ปัญญาให้มากในสถานการณ์ที่มีวิกฤตการณ์ที่เราจะต้องเผชิญกับความไม่เป็นดังใจอีกมากมายในโลกใบนี้มันจะมีความไม่เป็นดังใจเพื่ออะไรคะเพื่อความผิดหวังเหรอคะมันก็แค่มาแล้วไปไม่ต้องคาดหวังทุกอย่างต้องเป็นดังใจได้ไหมแล้วก็อย่าตึงเกินไปอย่าปรารถนาว่าตัวเองจะต้องทำอะไรแล้วสำเร็จเป็นดังที่ตัวเองอยากจะเป็นก็แค่ผู้อาศัยอย่าตู่ได้ไหมบอกตัวเองขนาบตัวเองความสงบในการแวะข้างทางวันนี้ก็ยิ่งทำให้คุณแม่ยิ่งต้องตัวตนเล็กใหญ่ในทุกๆที่มันก็มีคุณค่าของมันผู้อาศัยเนี่ยอย่ามาตู่อะไรมากมายทุกชีวิตมันก็มีคุณค่าของมันทุกชีวิตสั้นๆที่เราได้อาศัยขอบคุณโอกาสที่ได้อาศัยเห็นคุณค่าของการมาไปก็ทำหน้าที่ในฐานะของผู้อาศัยที่รับผิดชอบในบทบาทที่เราต้องทำอยู่ก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะใครแบกถืออะไรไว้ลองไปหาที่เดินเล่นถ้ากลัวโควิดก็เดินเล่นในบ้านของเรานั่นแหละค่ะเดินอยู่ในบ้านจากห้องนึงไปห้องนึงในฐานะของผู้อาศัยไม่ใช่ในฐานะของเจ้าของบ้านอาจจะสบายขึ้นอาจจะไม่บ่นว่าด่าทออะไรมากนักอาจจะใช้ชีวิตอย่างสงบจากความปรารถนาที่ต้องให้มันเป็นดั่งใจใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าของการดำเนินในขณะที่มีกายกรรมวจีกรรมก็คือดำเนินเจตนาให้มันสุจริตเห็นคุณค่าของความเป็นผู้ที่เจียมเนื้อเจียมตัวถ่อมเนื้อถ่อมตัวแต่ทำงานอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติเป็นความตระหนักถึงความรับผิดชอบอย่างถ่อมตัว
อย่างไม่เย่อหยิ่งจองหองอวดตัวอวดตนนะคะคุณแม่ผ่านก้อนหินหลายก้อนที่จริงๆแล้วมันสวยนะคะแต่เรากล้าที่จะไม่หยิบเพราะเรารู้ว่ามันหนักเรากล้าที่จะเดินผ่านไปอย่างรู้ว่ามันสวยเรากล้าที่จะยังทำหน้าที่ของเราแล้ววางวางสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราแต่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบคือการวางให้เป็นแล้วเย็นให้ได้ค่ะก็ต้องขอบคุณที่ให้คุณแม่ได้ใช้โอกาสของการแวะมาเยือนได้แสดงความคิดเห็นที่จะสอนตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เล่าสู่กันฟังนะคะใครถ้าแวะมาเยือนหุบเขาโพธิสัตว์ถ้ายามเย็นหรือตอนเช้าที่นี่ก็คงจะเย็นแต่ถ้ากลางวันต้องร้อนแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้มีต้นไม้นะคะเนี่ยเดินลงมาเนี่ยแทบจะไม่มีใครเห็นคุณแม่เลยถ้าไม่ได้บอกว่าคุณแม่อยู่ที่ตรงไหนหลายคนต้องไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่ที่ประเทศไทยได้ซ้ำไปนึกว่าคุณแม่ขึ้นเครื่องบินไปไหนแต่มันคล้ายๆเนี่ยค่ะคล้ายๆลาดักก็คล้ายๆแต่ลาดักจะไม่มีต้นไม้มองโกเลียก็เรียบๆอย่างนี้นะคะที่เราเคยไปแต่ที่เนี่ยมีน้ำซึ่งอันเนี้ยค่ะเป็นพื้นที่ที่ดีที่มีน้ำที่เข้าใจว่าฝนตกแล้วน้ำจากทุกเนินเนี่ยก็มุ่งลงมาตรงนี้หมดก็มีน้ำเป็นที่พักพิงของฝูงโคของนกนะคะแล้วก็ถ้าที่นี่จะปลูกต้นไม้ก็ต้องปลูกต้นไม้เตี้ยๆเลยค่ะเป็นทุ่งดอกไม้เตี้ยๆสวยๆมันไม่ควรจะเป็นต้นไม้ใหญ่เพราะมันจะทำให้แลนด์สเคปตรงนี้อาจจะไม่ได้งามเท่ากับที่มันเป็นอย่างนี้นะคะก็ขอบพระคุณมีคำถามไม่เอ่ยอย่าถามนะว่าอยู่ที่ไหนไม่บอกถามว่าคุณแม่อยู่กรุงเทพหรืออยู่เพชรบุรีค่ะอยู่เพชรบุรีค่ะอยู่ระหว่างทางก่อนถึงหุบเขาอีกนิดเดียวก็ถึงหุบเขาแล้วล่ะค่ะแสดงว่าไม่มีใครฟังธรรมเลยนะเนี่ยวันนี้สอนออกสำคัญนะไปฟังย้อนหลังไปเห็นก้อนหินสวยแต่ไม่เก็บเอาไว้เป็นของฉันน่ะกล้าไหมล่ะอันนี้เป็นธรรมชาติของภูเขาที่นี่เลยนะก้อนหินอย่างเงี้ยอันนี้มันคงเป็นแลนด์สเคปที่มันเป็นธรรมชาติเดิมเขาไม่ได้ทำอะไรค่ะหนุ่มมีอะไรไหมครับครับคุณอลงกรบอกว่าผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติที่ผ่านมาคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่พอมาเจอเรื่องทุกข์ก็ยังจมกับมันพยายามจะรู้ให้ทันละนันทะละอุปทานละสังขารแต่มันไม่ทันจิตจริงๆครับคงต้องฝึกกันต่อไปอยู่กับลมหายใจละความเพลินครับคือจริงๆแล้วคนที่จะละนันทะได้เนี่ยก็ต้องเห็นก่อนว่าขณะนั้นเนี่ยเราสมมติว่าเรามีทุกข์แล้วเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเราว่าทุกข์มันปรากฏขึ้นแบบทนอยู่ไม่ได้ด้วยมันถึงจะละนันทะได้ค่ะก็แค่เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงนี่ก็เก่งมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ๆตั้งใจจะละนันทะโดยไม่เห็นมันตามความเป็นจริงมันก็จะเป็นอัตตาที่อยากละนันทะที่อยากละกิเลสเพราะเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแล้วเราก็อยากละมันเพราะเราอยากดีทีนี้มันก็จะอึดอัดเยอะมันก็จะเหวี่ยงเพราะฉะนั้นก็แค่เห็นแล้วไม่ลงไปคลุกคลีสิ่งที่เห็นก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นภาระค่ะปฏิบัติต่อไปนะคะหมดแล้วเหรอไม่มีแล้วครับอ้าวถ้างั้นเดินขึ้นนี่เดินลงมาสุดแล้วนะเนี่ยเดินมาสุดต่อไปก็เป็นชายน้ำแล้วล่ะค่ะก็ถ้าที่ไหนมีน้ำก็ถือว่าที่นั่นก็มีความหวัง
เป็นความหวังที่หวังได้มีขออีกหนึ่งคำถามครับจ้ะคุณวิลาลีครับขอโอกาสเจ้าค่ะคุณยายเจ้าคะในขณะที่เรากำลังทำสมาธิอยู่แต่จิตคิดขึ้นได้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือคิดหาคำตอบได้ขึ้นมาการทำสมาธินั้นจะถือว่าเป็นสมาธิหรือไม่เจ้าคะหรือว่าการทำสมาธิที่ถูกต้องนั้นต้องทำให้จิตสงบให้ได้มากที่สุดเจ้าคะหนูควรฝึกสมาธิอย่างไรเจ้าคะก็ลองเช็คดูว่าตอนที่เรามีความคิดขึ้นมามันเป็นความคิดที่มีความโลภเป็นตัวผลักดันหรือเปล่าถ้ามีมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราเตรียมจิตแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วเอาไปวางแผนอย่างคนที่ไม่มีความโลภแต่ว่าเป็นการวางแผนการทำงานที่มันมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นก็วางแผนด้วยจิตที่เป็นสมาธิค่ะงั้นวิธีการดูก็คือบางทีเรารู้คิดแล้วเรารู้ว่าคิดเนี่ยมันฟุ้งซ่านแล้วเราก็หยุดคิดหรือถ้าเราบอกว่ามันสงบแล้วแต่ความคิดคราวนี้มันคมมันทำให้เราละวางความระโมบได้อันนี้ก็อาจจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เช็คได้ค่ะเช็คได้ตามความเป็นจริงเพราะเวลาถามอย่างนี้ก็ตอบประมาณรวมๆว่าให้ดูว่ามันคิดอะไรคิดฟุ้งซ่านก็มีคิดอยากได้ก็มีคิดอย่างหนีก็มีคิดอยากทิ้งก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าคิดอะไรด้วยค่ะครับคุณพุทธินันท์ครับบอกว่าอยากให้คุณยายสร้างพระอริยธาราขนาดองค์บูชาอีกจังเลยครับค่ะคือวันนี้คุณแม่ก็ได้เข้าที่ประชุมเพราะวันนี้เป็นการเตรียมงานที่จะเข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนายนทารากลับบ้านเราก็วางแผนของการที่จะมอบสิ่งที่เป็นของที่เป็นสัญลักษณ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะที่อยากให้ทุกท่านได้มีไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณธรรมก็มีทั้งเรื่องของการทำเทียนที่มีคำว่าตรัมหมื่นดวงที่จะแจกให้ลูกศิษย์สักกลุ่มหนึ่งที่อยากจะตามประทีปในวันนั้นมีใบโพจากเมืองอนุราชปุระนะคะซึ่งก็มาอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยปลูกได้16ปีแล้วล่ะค่ะเป็นมาก่อนพระอริยธาราสัก1ปีนะคะจากประเทศศรีลังกาก็ใช้คำว่าตรัมเป็นสัญลักษณ์อยู่ในใบโพนั้นอันนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีรูปที่จัดทำขึ้นเป็นรูปเล็กๆซึ่งท่านอาจารย์เอกชัยท่านก็ดีไซน์ให้นะคะอีกหนึ่งองค์เล็กๆเพื่อเอาไปบูชาเป็นที่ระลึกถึงหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์มีองค์เล็กๆที่พอที่จะเอาไปให้ลูกหลานได้โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหะก็มีหลายเวอร์ชันนะคะก็คิดว่าในเดือนมิถุนายนปลายเดือนคือ25 26 27วันที่25เนี่ยเราก็จะชวนกันปฏิบัติ26เนี่ยก็จะเป็นวันที่มอบ International Tara Award กับการทำโครงการแจกของ2ตะเกียงส่วนในวันที่27ก็เป็นวันที่จะยกสถูปะที่เสถียรธรรมสถาน1นะคะ25 26อยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2ค่ะก็เตรียมการกันอยู่ค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนชะลอกันว่าโควิดมันจะปลดล็อกได้เมื่อไหร่ก็เข้าใจว่าเดือนมิถุนาทุกคนก็ได้รับวัคซีนกันแล้วทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นเราก็จะชวนกันมาภาวนาที่หุบเขาโพธิสัตว์และที่เสถียรธรรมสถานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่คุณปรารถนาที่ใช้คุณแม่ทำเราก็จะปฏิบัติกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะคะทารากลับบ้านกลับมาอยู่ในใจของเราเหมือนกับเราก็มองอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นเลยว่าใจของเราก็ยอมรับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างสงบงามตามความเป็นจริงไม่ต้องอยากก็งามได้ค่ะก็รอนะคะรอเดือนมิถุนายนเราจะประกาศให้ทราบใครอยากได้อะไรเป็นที่ระลึกอยากได้เทียนอยากได้ใบโพอยากได้หนังสือเสถียรธรรมคำฉันทลักษ์
หรืออยากร่วมหล่ออ๋อต้องขอบคุณนะคะมีส่งมาจากต่างประเทศร่วมหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งตอนนี้คุณแม่ต้องให้แบ็กสเตจช่วยอ่านเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้มีอุปกรณ์อยู่ตรงนี้ค่ะครับคุณวิไลวรรณบอกว่าการที่เห็นทุกข์มากกว่าเห็นสุขถูกต้องไหมคะไม่ค่ะต้องเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงทุกข์ในความหมายของคุณแม่คือความเป็นทุกขขังความทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ที่ทรมานกายทรมานใจนะคะเห็นความทนอยู่ไม่ได้จึงละวางสิ่งนั้นว่าเที่ยงนั้นจึงเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะมันไม่ได้สุขค่ะมันก็เพียงทุกน้อยทุกมากถ้ามันพ้นทุกได้มันก็เป็นอิสระเหนือสุขได้ซ้ำค่ะครับคุณอรุณนะครับถามว่าอยากให้คุณยายอธิบายการบวชอยู่บ้านเจ้าค่ะต้องทำยังไงบ้างคะบวชใจมีอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางเดินของจิตมีมรรคจิตมรรคภาวนาอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะยูนิฟอร์มไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่เนินดินนี่ก็ได้อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์หรืออยู่แม้กระทั่งในห้องที่เราอาจจะป่วยติดเตียงอยู่ทุกที่มีมรรคภาวนาได้เพราะว่ามรรคคือหนทางเดินของจิตอยู่ที่บ้านให้มีมรรคจิตมรรคภาวนาก็เหมือนเราได้อยู่บนหนทางอันประเสริฐเหมือนกันเลยค่ะครับคุณวรากรนะครับถามว่าการที่รู้ว่าหลงแล้วรู้ว่ารู้เราเหมือนเห็นตัวรู้แล้วก็หลงไปอีกแต่จะเบาสบายข้างในเราก็รู้ไปอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมคะคือรู้ตามความเป็นจริงค่ะรู้ว่าหลงแล้วอย่าอึดอัดหลงไปอีกแล้วเหรอไม่ต้องก็รู้ว่าหลงมันก็กลับมารู้ว่าเราจะไม่หลงต่อไปอีกอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ตามความเป็นจริงใช่ค่ะคือเพียงแต่รู้ตามความเป็นจริงเช่นตอนนี้มันรู้สึกเบาเราก็รู้ว่าเบาเรารู้ว่ามันมีปิติเราก็รู้ว่ามีปิติพอปิติสงบเราก็รู้ว่ามันสงบอย่างเงี้ยรู้ตามความเป็นจริงมันก็จะเบากายเบาใจไปเรื่อยๆค่ะคุณสุดาการนะครับบอกว่าคำสอนของคุณแม่ทำให้หัวใจของลูกๆสว่างสดใสเหมือนท้องฟ้าตอนนี้เลยเจ้าค่ะก็อนุโมทนาปฏิบัติต่อไปนะคะคือให้น้อมเข้าไปสู่การปฏิบัติโอปนยิโกคือน้อมเข้าไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเราบังคับไม่ได้สักอย่างหนึ่งเมฆก้อนนั้นก้อนนี้มันก็เป็นไปตามที่มันเป็นมันก็สวยตามที่เรารู้สึกแต่ว่าสวยก็ไม่เที่ยงเราก็ง่ายเห็นมันงามก็ไม่เที่ยงมันก็งอกงามต่อไปมันก็มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็พออยู่กับโลกได้อย่างเบากายเบาใจแล้วก็ทำหน้าที่คนปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นคนขี้เกียจนะเขาบอกซะก่อนไม่ใช่เป็นคนที่หนีแบบขี้เกียจหนีความรับผิดชอบนะแต่ทำหน้าที่ตามสิ่งที่เป็นอย่างสมบูรณ์แล้วก็วางความคาดหวังในผลวางความยึดมั่นถือมั่นแต่ทำหน้าที่ยังไม่ยึดมั่นถือมั่นทำหน้าที่ลงทุนในเหตุเพราะรู้ว่าปฏิเสธผลไม่ได้เพราะเป็นนักลงทุนที่ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในเหตุมันก็ปล่อยวางในผลค่ะทำหน้าที่ค่ะครับอันนี้เป็นคำถามจากพี่ติ่งครับอ๋อพี่ติ่งดูอยู่พี่ติ่งอยากแวะมาตรงนี้ไหมพี่ติ่งถามว่าคุณอาเป็นโควิดเข้าโรงพยาบาลมาแล้วเดือนกว่าตอนนี้หมอบอกว่าปอดเหลือ 10% ไม่มีใครเฝ้าได้เลยป่วยอยู่คนเดียวและคงไปคนเดียวเจ้าค่ะอยากสวดมนต์บทไหนให้ดีเจ้าคะพ่อชงลูกพ่อชง7ตัวเราเองเราก็ได้ปฏิบัติด้วยปฏิบัติพ่อชงไปพร้อมกับการสาธยายพ่อชงแล้วก็ให้ระลึกถึงคือมนุษย์ทั้งผองก็เป็นญาติเราทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าเราผูกพันว่าเป็นอาที่เรารักเราก็ยิ่งต้องสงบเพื่อที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่ในช่วงที่จะระลึกถึงคนที่เรารักอย่ากังวลแต่ทำหน้าที่
ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์และพชฌงค์ที่เราสาธยายเนี่ยมันก็ดูแลเราด้วยแล้วก็คือเนื่องจากเป็นโควิดมันเข้าไปไม่ได้มันก็ยืนยันว่าเวลาตายมันก็ตายอย่างนี้แหละเราเอาอะไรไปไม่ได้แต่เรายังมีเวลาที่จะทำกุศลในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ให้กับกันและกันนะคะเดี๋ยวก็จะให้ที่เสถียรธรรมสถานสวดบทนี้ให้นะคะส่งความรักไปด้วยค่ะครับมีอีกคำถามนะครับคุณซูก้านะครับบอกว่าเราจะทำอย่างไรกับคนที่เราเกลียดเรามากๆคะเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรเมื่อเรารู้ว่าเขาเกลียดเราควรให้อภัยเขาแบบไหนดีคะเขาถึงจะหายเกลียดเราและปล่อยเราไปแบบเราไม่ถือสาเขาก็แค่หยุดเกลียดนั่นแหละการให้อภัยหยุดเกลียดถ้าเราเกลียดเขาเราก็ทุกข์ก็คือหยุดทุกข์หยุดเกลียดเขาก็หยุดทุกข์พอหยุดทุกข์เราก็พ้นทุกข์และอะไรที่เรารู้สึกได้ว่าเราเป็นอิสระเราก็จะนึกถึงคนอื่นอย่างเป็นอิสระค่ะอย่าพยายามที่จะไม่เกลียดใครโดยที่ไม่หยุดเกลียดก่อนพยายามจะทำอะไรให้เขาไม่เกลียดเราทั้งที่เราเองก็รู้สึกได้ว่าเราไม่พอใจที่เขาเกลียดเราเราพยายามที่จะแก้ไขสิ่งนั้นแต่เราก็ยังเกลียดอยู่ในตัวเรานึกออกไหมคะเอาตัวเองให้รอดโดยการที่ไม่เข้าไปผูกพันยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันเป็นอย่างที่ถามมาและถ้าเราให้อภัยตัวเราเองได้ให้อภัยเขาได้ตามความพร้อมของเราที่จิตมันไม่ผูกความเกลียดไว้ในใจอันนั้นแหละค่ะคือวิธีการของการปฏิบัติที่จะละวางความไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นค่ะและพอมีพลังในการที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลและเจตนาดีๆได้ค่ะครับคุณบางออนถามว่าคุณยายจ๋าเวลาสวดมนต์ทำไมบางครั้งจิตจึงแวบคิดถึงเรื่องคนอื่นเจ้าคะอ๋อเป็นไปได้เพราะว่าจิตมันก็มีหน้าที่คิดถ้าการสวดมนต์นั้นมันไม่ได้แข็งแรงอยู่ด้วยสติมันก็แวบนะคะงั้นก็ลองดูไหมที่เราจะสวดมนต์อย่างมีปัญญาการสวดมนต์เนี่ยการสาธยายมีคำแปลด้วยทำความเข้าใจด้วยสวดมนต์อย่างมีปัญญามันแวบน้อยมันจดจ่อมากค่ะคุณฝ่ายนะครับมีคำถามว่ามนุษย์หรือคนเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรให้มีความปกติสุขไปโดยไม่มีความโลภและกิเลสมาหลอกล่อให้เราเดินหลงไปในเส้นทางชีวิตที่ผิดเหล่านั้นคะกิเลสเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนล่ะค่ะแต่ใครจะเห็นมันเร็วและด้วยความเร็วของสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาก็จะละได้แล้วก็จะทำหน้าที่บทโดยบทบาทสมมุติอย่างคนที่มีกิเลสเบาบางแต่มีฉันทะมากมีความเพียรมากมีความตั้งจิตตะเนี่ยตั้งใจมั่นวิมังสาใคร่ควรมากก็ทำงานอย่างเบากายเบาใจขยันไม่ขี้เกียจไม่มีนิวรณ์ไม่มีฟุ้งซ่านไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่มีพยาบาทไม่มีอภิชาวิสมะโลโภละความโลภความโกรธแล้วก็ความเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านความสงสัยได้หัวนี้ก็ทำงานอย่างไม่มีนิวรณ์อันนี้แบบจะเห็นความสำเร็จการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเลยค่ะคุณสิริพงศ์บอกว่าเมฆสวยครับคุณแม่ส่งความรักและความเคารพไปให้นะครับจ้ะคุณแม่ก็แอบมาเดินเล่นทำรายการได้หนึ่งตอนมองเห็นสิ่งที่เราจะต้องเดินผ่านไปขอบคุณโอกาสที่เราได้มาแสดงธรรมในแผ่นดินนี้นะคะขออุทิศให้กับสิ่งหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ให้ได้มีโอกาสเหมือนอย่างที่เพื่อเราก็แค่แวะมาและใช้โอกาสนี้กับการศึกษาธรรมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานระหว่างทางอันเนื่องจากว่า หยุดกลางทาง
คือไม่อยากพูดธรรมะในรถที่แอดเวนเจอร์บ่อยนักก็เป็นการเปลี่ยนวิธีการซึ่งก็ดีค่ะคุณแม่ก็ได้สงบด้วยแม่ชีก็ได้ไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์กันแล้วล่ะค่ะตอนนี้แม่ชีบวชใหม่และเข้าใจว่ากุหลาบก็ปลูกเสร็จแล้วของเด็กๆนะคะทั้งเด็กนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรขอนแก่นรวมทั้งเด็กๆปปากยอนะคะธรรมชาติของหินมันคือธรรมชาติของหินน่ะถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้ก็ต้องให้กำลังใจว่าหินมันไม่เหมือนกันเลยสักก้อนเดียวตรงนี้มันมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกันบางก้อนมันมีสองอย่างอยู่ในก้อนเดียวกันได้ซ้ำเราคงไม่เหมือนใครหรอกนะคะวันนี้จะจบที่ก้อนหินก้อนนี้มองด้านนี้ก็อาจจะเห็นอย่างนี้มองด้านนี้ก็อาจจะเห็นอย่างนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้มองอย่างนี้ก็เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าบังคับใครให้เหมือนใครหินที่อยู่ตรงนี้ไม่เหมือนกันเลยสักก้อนเดียวค่ะเชฟก็ไม่เหมือนอาจจะคล้ายจงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนะคะแล้วเราจะได้ไม่ต้องผูกเวรหมายมั่นกับใครที่ต้องไปบังคับใครให้เหมือนเราขอให้เดินทางในโลกใบนี้ยังรู้จักวางชีวิตจะได้เย็นได้วางเป็นก็เย็นได้ค่ะก่อนที่จะจบหนึ่งคำถามอ๋อมีคำถามอีกคุณปุ๋ยนะครับถามว่าการให้อภัยตัวเองเป็นการเห็นแก่ตัวไหมคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะลูกการให้อภัยตัวเองก็คือการเริ่มต้นที่จะสตาร์ทใหม่และโปรดจำไว้ว่าเรามีบทเรียนแล้วคนเราเนี่ยผิดพลาดครั้งแรกๆได้เนี่ยยังต้องให้อภัยตัวเองอยู่แต่ไม่ใช่อ้างที่จะให้อภัยตัวเองแล้วผิดต่อไปเรื่อยๆนะคะผิดครั้งนี้เป็นครูเพื่อจะไม่ผิดอีกค่ะควรให้อภัยตัวเองค่ะคุณตุ๊กครับถามว่าสวดมนต์ผิดถูกบาปไหมคะคุณยายไม่หรอกคนเราผิดพลาดได้ต้องโฟกัสต้องตั้งใจต้องจดจ่อมากกว่านี้นะคะเพื่อให้เราได้ปัญญาจากการสวดมนต์ค่ะไม่มีคำถามแล้วครับก็ถ้ามองโดยธรรมชาติจริงๆก็จะเห็นนะคะเป็นพาโนเลยสวยจริงๆดูแสงทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแสงที่สวยนะคะละก็วันนี้เราก็จะจบลงตรงนี้หรือจะต้องเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปหน่อยไหมครับคุณยายได้อ่ะนันทวรรณเดินนำหน้าเลยจ้ะพอคุณยายเดินก็ต้องใช้เวลานะไปด้วยกันค่ะขอให้มีความระลึกถึงความสุขสงบเย็นไว้ในเวลาที่เราเดินผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่เราจดจำไม่ใช่แค่ความสวยค่ะแต่เป็นความเบาสบายมีความเบาความสบายความเป็นอิสระจากการมีชีวิตที่จะเอาแล้วเรียนรู้ว่าเราได้ทิ้งร่องรอยและความทรงจำที่มายังไม่เบียดเบียนเอาไว้เป็นความทรงจำที่ดีเป็นความทรงจำที่นึกถึงทีไรก็สุขใจทุกครั้งนึกถึงทีไรก็ประโยชน์ที่มันได้ทิ้งไว้นะคะชีวิตที่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นโอกาสที่จะมีชีวิตเพื่อรับใช้ใครได้บ้างก็ขอบคุณทุกก้าวย่างของเราค่ะขอบคุณผ่านมาในชีวิตทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราไม่ผิดพลาดอีกเป็นบทเรียนที่ทำให้เราระลึกเสมอว่าชีวิตต้องปลอดภัยนี่เหนื่อยนะเนี่ยเดินขึ้นเนี่ยตอนเดินลงนี่เดินได้ง่ายๆเลย
แต่อีกตอนที่จะเดินขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาพักแป๊บหนึ่งถ้าเดินไปโดยไม่เบรกนี่สงสัยจะแย่ไอ้นี่เราเดินลงไปลึกนะคะเราเดินขึ้นภูเขาเตี้ยๆเลยอ่ะไปทางนู้นก่อนมองเมฆไปก่อนขอหอบหน่อยอยู่ในหุบเลยอ่ะธรรมชาติมันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยดูต้องเดินเดินหยุดหยุดขึ้นเดินก้าวเดียวเหมือนเราขึ้นไปบนภูเขาสักลูกหนึ่งอาจจะไปไม่ไหวถ้าเราแบบเดินรวดเดียวเดินแล้วพักงดงามนะสงบได้เนาะสงบได้เหงื่อเลยอ่ะ ได้เหงื่อเลยนะคะฝั่งนี้สวยครับฮะฝั่งนี้สวยครับใช่ๆนี่ไงฟ้าเนี่ยขึ้นไปเป็นโอกาสที่จะลาแล้วนะคะเขาจะเอารถมารับคุณแม่แล้วเขาทิ้งเราให้ทำรายการแล้วก็วิ่งมาดูเราว่าเราหายไปไหนกันเฮ้ยเอาละค่ะขึ้นมาถึงแล้วทำได้แล้วนี่เมื่อกี้ไปอยู่ตรงนู้นภูเขาลูกหนึ่งค่ะภูเขาลูกหนึ่งที่นี่มีแต่ขี้งัวเพราะว่างัวมาเล็มหญ้าไงทางนี้ก็จะอยู่ที่สูงอย่างที่เราเดินลงไปหลักค่ะก็ขอบคุณท่านเจ้าของที่นะคะที่ทำให้คุณแม่ได้มาใช้แผ่นดินตรงนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวในการแสดงธรรมพรุ่งนี้เราพบกันนะคะตอนนี้สัก 6:30 นได้หรือยังได้แล้วเนาะ 6:30 นครับโอ้พอดีเลยอากาศดีมากเลยวันนี้ก่อนนอนภาวนานะคะให้เห็นว่าเราได้ใช้24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวในเวลาที่จะหลับลึกๆใครที่ไปตามวัคซีนแล้วจะหลับลึกนะคะพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าชีวิตต้องเป็นโจทย์ที่เราจะต้องต่อสู้และต่อสู้ด้วยความไม่ประมาทขาดสติคุณแม่จะให้กล้องจบลงที่มือของคุณแม่ที่มองไปค่อยๆช้าๆนะคะตามนกนี่เลยค่ะบินไปนี่แหละค่ะประเทศไทยคุณแม่อยู่ในประเทศไทยนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะก่อนถึงหุบเขาโพธิสัตว์มีฝนตกไกลๆตรงนั้นแล้วล่ะค่ะแล้วก็เมฆก็คือมวลของความเย็นเดี๋ยวก็ตกลงมาเป็นฝนขอให้คุณมีพระธรรมคำสั่งสอนที่อาบรดหัวใจของคุณเหมือนมีฝนเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณงอกงามต่อไปนะคะสุขสงบเย็นแล้วชีวิตที่เหลือเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ